กลับเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยาในช่วงที่2นะคะมาที่เรื่องของความคืบหน้าเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะคะที่ทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS แล้วก็รวมถึงสยามพารากอนนะคะเมื่อวานนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิรินะคะรวมไปถึงทางตำรวจที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้พูดถึงความคืบหน้าคดีเหตุระเบิดบริเวณจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสถานีสยามกับหน้าห้างสยามพารากอนโดยทางพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกไว้อย่างนี้ค่ะว่าจากข้อมูลของการสืบสวนนี้ทราบว่าหนึ่งในคนร้ายที่ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวหมวกแก๊ปสีดำมีอายุมากกว่าคนร้ายอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาใส่เสื้อคล้ายๆกันเป็นสัญลักษณ์แต่ว่าแตกต่างกันที่หมวกเนี่ยนะคะอีกทั้งปรากฏว่าคนที่ใส่เสื้อขาวสียาเสื้อแขนยาวสีขาวหมวกแก๊ปสีดำเนี่ยปรากฏว่าขาด้านขวาของเขาเนี่ยมีความผิดปกติสันนิษฐานว่าเคยบาดเจ็บหรือว่าเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนและจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าคนร้ายนี่เดินขากระเพกคือเอียงไปด้านขวาดังนั้นคือทางท่านโฆษกก็บอกนะคะว่าถ้าหากว่ามีญาติหรือว่าบุคคลใดที่รู้จักเนี่ยสามารถที่จะมีการแจ้งข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีนะคะแล้วก็บอกว่าทีมงานได้นำรูปของคนร้ายมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องหาจากหมายจับครั้งเก่าแต่ไม่พบว่ามีบุคคลตรงกับในรูปภาพนอกจากนี้ตำรวจได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำอีกหลายคนแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยมือวางระเบิดตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดในส่วนของรถแท็กซี่ที่รับคนร้ายมาส่งที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมให้ข้อมูลว่าขณะที่คนร้าย2คนโดยสารอยู่ในรถแท็กซี่ไม่พบความผิดปกติใดๆเพียงแต่ว่าพี่แท็กซี่เนี่ยเขามองสังเกตเห็นถุงค่ะถุงที่คนร้ายถือมาเท่านั้นแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข้างในนั้นมีอะไรนะคะส่วนกระแสข่าวที่ออกมานะคะบอกว่าคนร้าย2คนเนี่ยหลบหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วถูกทหารรวบตัวอันนี้ทางท่านโฆษกเนี่ยก็ยืนยันบอกว่าไม่เป็นความจริงส่วนกรณีที่คาดว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่า2คนนั้นยังไม่มีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดนะคะแต่ทางท่านโฆษกก็ยืนยันชัดเจนว่าได้รับความร่วมมือในส่วนของภาคส่วนต่างๆเนี่ยอย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นเพียงแค่2คนก่อนนะคะก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นเองผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีแรงกดดันจากพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผบ.ตร.มากน้อยแค่ไหนโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าไม่รู้สึกกดดันเลยเนื่องจากรายงานความเคลื่อนไหวให้ทราบเป็นระยะทุก6ชั่วโมงนะคะส่วนที่ดูเหมือนล่าช้าเนื่องจากว่าการสอบสวนมีรายละเอียดค่อนข้างมากทีนี้ถ้าคุณผู้ชมจับตาดูดีๆเนี่ยนะคะทีมทำงานเอาคร่าวๆเลยที่มีการแถลง1คือผบ.ตร.พยายามจะบอกว่าเวลาแถลงข่าวเนี่ยให้ทางพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงคนเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะให้ข่าวชัดเจนตรงกันแต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาเราจะเห็นอีกคนหนึ่งที่แถลงคือพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผบ.ตร.และอีกคนหนึ่งที่แถลงก็คือทางท่านพลตำรวจโทศิวรารังสิพรามนกุลผบ.ชน.จะแถลงอยู่3คนนี้แหละค่ะแต่ว่าแนวทางในการแถลงเนี่ยบางทีจะมีการขัดกันถ้าลองสังเกตอันนี้ไม่ได้ยุนะคะแต่ลองสังเกตดูจะมีการให้ข้อมูลที่ขัดขบเหลี่ยมกันบ้างก็คือพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดากับพลตำรวจโทศิวรารังสิพรามนกุลอย่างเช่นก่อนหน้านั้นช่วงวันแรกๆพลเอกจักรทิพย์บอกว่ามันน่าจะมีเชื่อมโยงกับด้านการเมืองปรากฏว่าวันก่อนพลตโทศิวรารังสิพรามนกุลผบ.ชน.บอกว่าไม่เคยพูดเลยนะว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะมาดูทางพลเอกจักรทิพย์ก่อนพลเอกจักรทิพย์เนี่ยบอกว่าได้ส่งชุดสืบสวนเฉพาะกิจของทางกองบังคับการตำรวจนครบาลรวมทั้งหมดอีก7ชุดแล้วก็ชุดเฉพาะของตนเองอีก5ชุดเนี่ยลงไปด้วยนะนี่มีชุดของตัวเองด้วยลงไปหาเบาะแสตามภาพสเก็ตของคนร้ายในพื้นที่ทั่วประเทศโดยเน้นพื้นที่ในจังหวัดภาคตะวันออกภาคกลางก็คือชลบุรีระยองปทุมธานีลพบุรีเป็นต้นเนื่องจากคาดว่าจะเป็นพื้นที่ที่คนร้ายใช้หลบซ่อนตัวพร้อมกำชับให้จับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดส่วนที่กระแสข่าวออกมาบอกว่ามีการรวบตัวคนร้ายได้แล้วที่จังหวัดภูเก็ตนั้นอันนี้ทางท่านจักรทิพย์ก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานแต่อย่างใดแต่ส่วนตัวคงเชื่อว่าคนร้ายอาจจะมีมากกว่า2คนและอยู่ระหว่างการสืบหาเบาะแสรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อความชัดเจนอีกครั้งส่วนทางผบ.ชน.พลตำรวจโทศิวราก็พูดถึงเหตุในครั้งนี้โดยพูดถึงแนวทางอันนี้จะเน้นหลักการวิชาการนิดนึงนะท่านก็บอกว่าแนวทางในการสืบสวนเนี่ยมีความคืบหน้าพอสมควรได้สั่งการให้ชุดสืบสวนไล่ตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยให้เปรียบเทียบจากเหตุการณ์วางระเบิดไปบอมในลักษณะใกล้เคียงกันตั้งแต่ย้อนกลับไปเลยไปบอมมีเหตุการณ์ไหนบ้างมาตั้งแต่ปี53ไล่มาจนถึงปัจจุบันในพื้นที่บชน.นะมีรวมทั้งหมด21ครั้งท่านผบชน.บอกว่าแม้ว่าจากการตรวจสอบเหตุที่สน.มีนบุรีจะมีลักษณะของระเบิดที่แตกต่างกันแต่มีบางกรณีที่มีความคล้ายคลึงกับที่พารากอนอย่างเช่นการประกอบระเบิดดินระเบิดแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นกรณีใดนะคะขณะเดียวกันมีรายงานอย่างของเดลีนิวเนี่ยเขาได้รายงานบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย่านสยามสแควร์เพิ่มเติมอีกครั้งเนื่องจากได้เบาะแสเพิ่มเติมว่าหลังจากที่คนร้ายทั้งสองคนก่อเหตุลอบวางระเบิดแล้วได้เรียกสำล้อเครื่องสองคันเพื่อหลบหนีแต่ว่าคนขับปฏิเสธจากนั้นคนร้ายก็หายตัวไปบริเวณป้ายรถประจำทางหน้าสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนหรือว่าโอสถศาลาฝั่งตรงกันข้ามห้างสรรพสินค้ามาบุญครองในช่วง 2:18 นาทีของวันที่เกิดเหตุโดยปรากฏว่ามีกล้องวงจรปิด1ตัวที่จับภาพไว้ได้พอดีนอกจากนั้นยังมีรถแท็กซี่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงอีก3คันฉะนั้นผบชน.บอกว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปเลยไปหาสำล้อมาสิสำล้อที่ว่าเนี่ยทำไมคุณถึงปฏิเสธไปหารถแท็กซี่3คันที่จอดอยู่ว่าคุณได้รับคนร้ายที่มีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้ไปหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายได้กระจายกำลังลงพื้นที่ตามสถานีขนส่งต่างๆอย่างเช่นหมอชิตสายใต้ใหม่รวมไปถึงสถานีขนส่งเอกมัยเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายทั้งสองคนอาจจะหลบหนีมาต่อรถโดยสารตามสถานีขนส่งต่างๆเพื่อหลบหนีออกไปซ่อนตัวตามจังหวัดต่างๆพร้อมภาพสเก็ตของคนร้ายจากกล้องวงจรปิดให้ปูพรมลงพื้นที่นะคะทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเพื่อใช้เป็นเบาะแสในการสอบถามชาวบ้านนะคะขณะเดียวกันเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทหารชุดร่วมคลี่คลายคดีสามารถควบคุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุไว้ได้1รายแล้วค่ะจากบ้านพักแห่งหนึ่งในย่านคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากว่ามีรูปประพันธ์สันฐานตรงตามคำให้การของคนที่ขับรถแท็กซี่ที่รับคนร้ายมาส่งที่สยามสแควร์แล้วนำตัวเข้าไปสอบปากคำที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมสอบสวนด้วยโดยให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากและทำให้ทราบถึงตัวผู้บงการแน่ชัดแล้วอันนี้เป็นรายงานของเดลีนิวส์นะคะที่บอกว่ารู้ตัวคนบงการแล้วด้วยและอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อเหตุในครั้งนี้ 3-4 รายด้วยกันแต่สุดท้ายปรากฏว่าแม่ไม่ทันค่ะเพราะว่าศาลปิดก่อนเลยไม่สามารถขอหมายจับได้ต้องขอในวันรุ่งขึ้นก็คือวันนี้นะคะขณะที่แหล่งข่าวของมติชนอันนี้ก็ลึกลงไปอีกระดับหนึ่งเพราะว่ามติชนหน้า5เนี่ยเขาบอกว่ารายงานข่าวแจ้งบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะปรากฏว่าตำรวจเขาก็ไปหยิบเอาแม้ว่าทางผบชน.จะบอกว่าอุ้ยอย่าไปดูแค่สมานแม่ตาแมนชั่นกับที่มีนบุรีเราดูทั้งหมดเนี่ย20กว่าคดีมาเทียบเคียงกันแต่ว่าจริงๆแล้วตำรวจเขาหยิบมา2คดีจริงๆค่ะคือเขาหยิบในส่วนของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่สน.มีนบุรีนะคะในพื้นที่ของสน.มีนบุรีเดือนมีนาคมปี57กับหยิบคดีระเบิดสมานแม่ตาแมนชั่นจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี53โดย2คดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงจากนั้นเขาก็ลงลึกว่าสองคดีนี้เชื่อมโยงกับกลุ่มคนเสื้อแดงหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะทหารก็เลยร่วมมือกับชุดสืบสวนคลี่คลายคดีได้มีการเชิญตัวแกนนำและเครือข่ายคนเสื้อแดงที่อยู่ในกลุ่มฮาร์ดคอร์โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยก่อเหตุความรุนแรงไปสอบปากคำที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งเพื่อหาข้อมูลเบาะแสคดีระเบิดหน้าห้างสยามพารากอนโดยชุดสืบสวนทั้งทหารแล้วก็ตำรวจเอทยอยไล่ตามกลุ่มคนเสื้อแดงที่เคยก่อเหตุความรุนแรงอย่างเช่นกลุ่มเสื้อแดงปทุมธานีกลุ่มเสื้อแดงระยองกลุ่มเสื้อแดงชลบุรีกลุ่มเสื้อแดงเชียงใหม่กลุ่มเสื้อแดงสยามโดยใช้กฎอัยการศึกนำตัวไปสอบถามข้อมูลจำนวนกว่า10รายรวมทั้งไล่ติดตามล่าตัวผู้ต้องหาถูกออกหมายจับในคดีก่อเนื่องกับคดีระเบิดในเหตุการณ์ชุมนุมโดยชุดสืบสวนสอบสวนได้รื้อแฟ้มประวัติตรวจสอบผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอย่างเช่นคดีระเบิดมีนบุรีคดีระเบิดที่สยามแม่ตาแมนชั่นแล้วก็คดีคนร้ายใช้ระเบิดไปบอมเพื่อนำรูปผู้ต้องหามือระเบิดหน้าห้างสยามพารากอนใส่เปรียบเทียบว่าเหมือนกันไหมนะคะปรากฏว่าพอดูแล้วเอ๊ะเหมือนหรือไม่เหมือนอย่างไรแต่ปรากฏว่าคือเขามีข้อมูลก็คือว่าเขาได้มีการเชิญตัวฮาร์ดคอร์แกนนำเสื้อแดงมารายงานข่าวแจ้งว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุทั้งหมดเพื่อหาทางการเดินทางของคนร้ายก่อนมาวางระเบิดที่ก่อเหตุ
แล้วก็สอบปากคำพยานหลักฐานทั้งหมดพบว่าคนร้ายโดยสารรถแท็กซี่สีชมพูแล้วก็ลงรถแล้วก็ไปที่สยามสแควร์ซอย7ตัดเข้าสยามสแควร์ซอย3ก่อนเดินผ่านดิจิตอลเกตเวย์เข้าไปจุดวางระเบิดโดยทั้งคู่ที่เห็นในภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะเขาจะทำทีเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เดินมาด้วยกันก่อนที่จะลงมือให้เพื่อนมาด้วยกันช่วยนั่งบังเอาไว้โดยระเบิดลูกแรกไม่มีสะเก็ดระเบิดค่ะลูกที่สองปรากฏว่ามีตะปูลักษณะตรงค่อนข้างยาวที่ตำรวจเปิดเผยก่อนหน้านี้แล้วก็ที่สำคัญคือระเบิดจุดด้วยไฟแช็กขณะกำลังจะลงมือกล้องวงจรปิดเห็นภาพพอดีค่ะเห็นภาพหนึ่งในสองคนร้ายกำลังพูดคุยโทรศัพท์ก่อนลงมือจุดระเบิดด้วยไฟแช็กนะคะนอกจากนี้รายงานข่าวยังแจ้งด้วยว่าหลังจากที่ชุดสืบสวนนำภาพกล้องวงจรปิดทั้งหมดมาวิเคราะห์รวบรวมรูปประพันธ์คนร้ายทราบว่าคนแรกเป็นชายอายุประมาณ 30-40 ปีหน้าตาดีอาเหมือนที่ทั้งจัดทิปบอกว่าน้องๆณเดชนะคะสวมเสื้อแขนสั้นสีขาวด้านหลังมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า OG ไม่รู้ว่า Oh my God หรือเปล่านะก็จะเป็น OG สวมหมวกแก๊ปสีขาวและสะพายกระเป๋าสีดำคาดไว้ข้างตัวส่วนคนที่2อายุประมาณ40ปีสวมเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีดำสวมหมวกแก๊ปสีดำใส่รองเท้าหุ้มข้อทรงผมหวีปัดนะแล้วก็คนนี้แหละค่ะที่เดินขากระเพกโดยลักษณะขาขวาไม่สมบูรณ์เป็นไปได้ว่าอาจจะได้รับบาดเจ็บใส่ขาเทียมท่าทางการเดินตรงอกผายไหล่ผึ่งด้วยโดยชายขาเป๋คนนั้นเป็นผู้ลงมือจุดระเบิดลูกแรกนะคะนี่ก็คือความคืบหน้าสำหรับเรื่องของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นก็มีความชัดเจนแล้วถ้าเป็นไปตามข่าวของ Daily News ถึงขนาดที่ว่ามีการขอศาลออกหมายจับแต่พอดีว่าศาลทำการปิดทำการก่อนเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวจะมีการขอในวันนี้แล้วก็ลงลึกไปถึงรายละเอียดนะคะว่าสามารถรู้ตัวผู้บงการ3ถึง4คนแล้วนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกรณีแถลงการสำนักพระราชวังปลอมซึ่งวันนี้ก็มีความคืบหน้าโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ประเด็นหลักๆ2ประเด็นก็คือเรื่องของการดำเนินคดีกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ1ก็คือเป็นแนวร่วมนปช2ก็คือเรื่องของกรณีเว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการบก.ของเว็บไซต์ออนไลน์ของ ASTV ผู้จัดการแล้วก็รวมไปถึงเมื่อวานนี้ที่ทางนายกรัฐมนตรีได้พูดไว้ในรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติตอนหนึ่งในเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันและการเมืองโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้บอกว่าคดีที่เกี่ยวกับสถาบันและการเมืองนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยถ้าเป็นคดีที่มีความผิดเราก็ละเว้นไม่ได้ก็เลยเป็นพาดหัวของไทยโพสต์วันนี้บอกว่าไม่ละเว้นคดีหมิ่นนะคะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายและขอความร่วมมือด้วยทุกคนต้องช่วยกันลดความเกลียดชังลงไปด้วยทั้งในสื่อโซเชียลมีเดียช่วยกันลดลงวันนี้มีการใช้โซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากใช้โทรศัพท์ใช้อะไรต่างซึ่งมีการส่งข้อความถึงกันตลอดเวลาอาจจะมากเป็นลำดับต้นๆของโลกหรืออาเซียนเลยด้วยซ้ำไปนายกรู้ข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะนายกบอกว่าวันนี้ต้องดูแลกันให้ดีรัฐบาลไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปแทรกแซงเข้าไปดูในส่วนที่เป็นความลับของท่านเว้นแต่ว่าท่านต้องช่วยกันดูแลเองว่าไม่แพร่กระจายไม่ช่วยกันเผยแพร่ในส่วนที่ไม่เหมาะสมออกไปถึงเวลาก็ถูกดำเนินคดีก็หาว่าเป็นคดีการเมืองหรือการรังแกของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งไม่ใช่เลยเรามองทุกคนเป็นประชาชนทั้งสิ้นบางคนรู้ก็ทำบางคนอาจจะทำทั้งที่ไม่รู้ก็ต้องสอบสวนกันออกมาให้ได้ข้อชัดเจนฉะนั้นนายกก็เลยบอกว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ก็มีในส่วนของทางท่านพลโทกัมปนาทรุตติที่ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของการปลอมเอกสารว่าอันนี้เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็คือหลักๆเลยเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ยืนยันว่าทำตามกรอบกฎหมายเพราะว่าตอนนี้ทางกลุ่มคนเสื้อแดงเองเขาพยายามที่จะปลุกกระแสเรื่องของมาตรฐานในการดำเนินคดีว่าต้องทัดเทียมเท่ากันทุกกรณีนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงพลโทกัมปนาทรุตติค่ะเราจริงๆแล้วคือท่านนายกก็มาพูดอยู่แล้วว่าเราไม่อยากขยายความขัดแย้งใช่ไหมคือทุกอย่างเนี่ยมันทุกอย่างมันต้องดำเนินการไปตามกฎหมายอย่างนั้นบ้านเราไม่มีกฎหมายไม่ได้นะครับใครทำผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเพราะนั้นทุกอย่างก็ท่านนายกผู้ยันบกท่านก็ยืนยันตลอดเวลาว่าทุกอย่างยึดกฎหมายทั้งนั้นนะไม่มีการทำอะไรที่ไม่อะไรนอกกฎหมายหรือไม่ถูกไม่ใช่จำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์ให้อยู่มันเพราะจำเป็นไงเพราะว่าไม่งั้นจะเดินหน้าได้ยังไงใช่ไหมล่ะ
ถ้าทุกคนไม่เชื่อฟังกันหรือว่าไม่เคารพกันเนี่ยไม่เกียรติกันเนี่ยมันก็เดินหน้าไม่ได้ครับก็มีเวทีให้อยู่แล้วว่าพวกจะปฏิรูปเรื่องอะไรก็มีเวทีให้อยู่แล้วแล้วเวทีทั้งในสภาใหญ่ทั้งในเวทีข้างล่างตอนนี้ครับเวทีก็เปิดเยอะมากนะนั่นทุกคนที่ต้องการแสดงความเห็นก็ไปตามเวทีต่างๆถือว่าเป็นพวกก่อกวนไหมครับตอนนั้นไม่อยากพูดอย่างนั้นแม่ทำดูแล้วมีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มที่วางระเบิดกับพวกแถลงการปลอมไหมครับยังไม่ตอบแม่ชัดเจนนะทุกอย่างก็ว่าไปตามนั้นนะครับค่ะคำถามสุดท้ายคือผู้สื่อข่าวถามว่าการปลอมแปลงแถลงการสำนักพระราชวังเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องของระเบิดที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนหรือเปล่านะคะทางท่านแม่ทัพภาคที่1พลโทกัมปนาทรุติก็บอกว่ายังไม่ตอบไม่มีความชัดเจนทุกอย่างต้องว่าไปตามกระบวนการสอบสวนนะคะขณะเดียวกันพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคสช.ก็เปิดเผยกรณีที่ทนายความของกลุ่มนปช.ติดตามคดีแล้วก็ขอพบนายกฤตนะคะนายกฤตหรือว่าเนสบุตรจีนอายุ26ปีก็เป็นเครือข่ายของคนเสื้อแดงจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นผู้แชร์เผยแพร่แถลงการสำนักพระราชวังปลอมนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมตัวอยู่ทีนี้คือทางทนายนปช.นี่ก็บอกว่าอยากจะขอเข้าพบนายกฤตทางพันเอกวินไทยก็เลยบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนและซักถามเพื่อได้ข้อเท็จจริงและเจตนาของการกระทำรวมถึงถ้ามีผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยก็เข้าใจว่ายังไม่อยู่ในขั้นตอนของการถูกตั้งข้อกล่าวหาจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ทนายความช่วยแก้ต่างในช่วงนี้ส่วนการปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกควบคุมตัวพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผบ.ทบ.และเลขาธิการคสช.ก็มีการประสานสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนยืนยันว่าเป็นไปตามแนวทางหน่วยงานด้านความมั่นคงเคยปฏิบัติเหมือนปกติตามนโยบายของทางคสช.ทุกประกาศนะคะส่วนทางตำรวจค่ะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของนายกฤตผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ว่ามันมีร่องรอยในการตัดต่อหรือว่าปลอมแปลงเอกสารหรือเปล่านะคะส่วนทางพันตำรวจเอกอัครเดชพิมลศรีรักษาราชการผู้บังคับการกองปราบปรามก็บอกว่าคดีนี้ทางฝ่ายสืบสวนได้ดำเนินการร่วมกับทางกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.เพื่อตรวจสอบว่านอกจากในกฤตจะเป็นผู้ที่เผยแพร่ส่งต่อแถลงการดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตแถลงการปลอมดังกล่าวด้วยหรือไม่รวมทั้งมีผู้ใดที่ร่วมกระทำความผิดขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนมีข้อมูลบุคคลต้องสงสัยแล้วแต่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งรัดดำเนินการอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องที่คนในประเทศนั้นรับไม่ได้นะคะส่วนเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผบ.ตร.และเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทวิตข้อความผ่านทาง Twitter @dr ประวุฒิว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ยื่นคำร้องขอออกหมายจับผู้ดูแลระบบและเป็นผู้แชร์ภาพแถลงการเท็จลงในเว็บไซต์ ASTV โดยเจ้าหน้าที่ได้เสนอศาลทหารออกหมายจับนายนิรันดร์ เยาวภาผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์2ข้อหาคือผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และ2พรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งนายนิรันดร์ถูกเจ้าหน้าที่เชิญไปสอบปากคำและได้รับสารภาพว่าเป็นผู้เอาแถลงการปลอมขึ้นเว็บจริงด้วยก่อนหน้านี้นะคะนายนิรันดร์ได้เข้าพบกับร้อยตำรวจโทอภิชาติก่อนจันดาพนักงานสอบสวนสน.ชนะสงครามเพื่อลงบันทึกประจำวันกรณีที่วันที่2กุมภาพันธ์ได้มีการเผยแพร่แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่13ซึ่งเป็นเอกสารแถลงการที่มีผู้ที่ไม่หวังดีนำมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียแต่เมื่อภายหลังทราบว่าเป็นเอกสารที่มีข้อมูลที่ไม่เป็นจริงทางผู้ดูแลเว็บไซต์ก็ได้ลบข้อมูลดังกล่าวแล้วก็ขึ้นประกาศขออภัยในความผิดพลาดและต่อมาผู้บริหารของ ASTV ผู้จัดการก็ได้มีคำสั่งปลดนายนิรันดร์ออกจากตำแหน่งผู้ดูแลเว็บไซต์พร้อมกับหักเงินเดือนร้อยละ50ในฐานะผู้รับผิดชอบแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวอื่นกันต่อนะคะพักกันก่อนค่ะ